ลาดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าหรือพื้นที่ทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมอีกต่อไปตลาดเป็นเหมือนสถานที่กระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดบัลเลฮิเลตั้งอยู่บนถนนภูผาภักดีตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเปิดบริการมาหลายยุคหลายสมัยจากรุ่นสู่รุ่นมาเกือบร้อยปีมีอาหารและขนมท้องถิ่นหลากหลายให้เลือกชิมในราคาไม่แพงเลยโดยเฉพาะขนมโบราณที่เรื่องชื่ออาเกาะคนมากหน้าหลายตาจากหลายพื้นที่ต่างแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อสินค้าพบปะคนคุ้นเคยสร้างสีสันให้กับตลาดบาเลฮิเลโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนที่จะมีผู้คนมากเป็นพิเศษเพราะหากไม่มาที่นี่แล้วถือว่าพลาดประทับใจนะคะที่ได้เห็นบรรยากาศที่มีแม่ค้านะคะที่ต่างร่วมกันมาค้าขายนะคะก็เราไม่ต้องไปไกลเราก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นบรรยากาศดีแบบนี้ในเมืองพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่คิดว่าจะเป็นชายพุทธหรือมุสลิมคือเราไม่ได้มีแบบปฏิกิริยาที่ว่าสองศาสนาที่เราก็เหมือนมาเดินช้อปปิ้งทั่วไปมาตลาดอะไรทั่วไปแค่นั้นเองตลาดก็ประมาณเกือบร้อยปีรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3คือรุ่นเหลเนี่ยครับตลาดบาเลเนมีทุกอย่างนะขายหลายๆอย่างเสื้อผ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีทำให้ตลาดถูกลดบทบาทลงแต่ตลาดบาเลฮิเลจะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรก็คาดหวังนะคะว่าหน่วยงานต่างๆก็มีส่วนร่วมนะคะในการฟื้นฟูหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คนต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มาซื้อของที่จังหวัดนราธิวาสว่าตอนนี้จะมีโซเชียลมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอนุรักษ์ตลาดมาเดินตลาดมาซื้อของที่ตลาดนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากเกินไปนะครับตลาดเรานี้เป็นตลาดที่ใหญ่มีผู้คนมาใช้บริการเยอะนะครับแล้วตลาดก็มีส่วนที่ทำให้ชุมชนเราขึ้นแข็งเพราะว่าคนในชุมชนของเราได้ทำมาค้าขายได้ออกมาได้ทำธุรกิจและทำให้ชุมชนของเราส่วนใหญ่แล้วผู้คนอาจจะขยันทำงานนะครับแล้วมีวิถีชีวิตแบบง่ายๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควรตลาดบาเลฮิเลท้าทายต่อความเปลี่ยนแปลงที่หมุนอยู่รอบตัวตลาดสามารถตอบโจทย์ความหลากหลายของผู้คนต่างยุคต่างสมัยให้ดำรงอยู่เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนภายใต้เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสัมพันธ์เกื้อกูลกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตลาดบาเลฮิเลเชื่อมอัตลักษณ์ผู้คนโดยธรรมชาติ